ความรักของแม่หญิงลีแม่หญิงลีประกาศสดพร้อมหาใหม่เรียกได้ว่าหวานชื่นคืนสุขไปมาสำหรับแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ที่ได้เข้าพิธีแต่งงานเจ้าหลวงตูนแฟนหนุ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งอันนี้แม่หญิงลีก็ได้แต่งงานแบบประเพณีใต้ของเธอซึ่งทางด้านเพจวีนได้มีการไลฟ์สดพิธีแต่งงานช่วงเช้างานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับแม่หญิงลีทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามแต่ล่าสุดก็มีเรื่องให้ได้ช็อกซะอย่างนั้นเพราะว่าแม่หญิงลีได้ออกมาประกาศไว้เองว่าตอนนี้โสดแล้วพร้อม move on ซึ่งเธอได้ไลฟ์สดในเพจวีนว่าตอนนี้ตนโสดสนิทตนพร้อมจะไปทำสวยจะได้ไปจบไปและจะตั้งหน้าตั้งตาหาสามีใหม่เพราะยังว่างยังไม่มีใครตอนนี้ตนอยู่แบบตัวคนเดียวความรักมันเกิดขึ้นที่เมืองทิพย์และจบที่เมืองทิพย์ความรักไม่ได้พร่ำไปที่กลางใจแล้วแต่มันพร่ำไปอยู่ที่กลางปีจากนี้จะขอเทควัยรุ่นอายุประมาณ20กว่า30ปีและรอบนี้จะขอเป็นผู้ชายอิสลามอีกทั้งเมื่อคนถ่ายคลิปบอกว่าแม่หญิงลีท้องแล้วกับเจ้าหลวงตูนกลายเป็นว่าแม่หญิงลีไม่พอใจจนคนพาพาดกันเดาว่าแม่หญิงลีและเจ้าหลวงตูนจบกันแบบไม่ดีหรือเปล่าอย่างไรก็ตามตอนนี้แม่หญิงลีนั้นเลิกสามีได้ออกมาเปิดใจหลังแต่งงานว่าตั้งแต่แต่งงานเนี่ยโอ๊ยต้องหนีไปนอนกับแม่ค่ะพร้อมกับหัวเราะเพราะว่าเจ้าหลวงรับไม่ได้กับอารมณ์ของเจ้าหลวงค่ะอารมณ์แปรปรวนเหลือเกิน